สวัสดีครับมิสเตอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพิร์ทโดยณัฐศิระเยาวสุทธิ์วันนี้จะขอนำเสนอเทคนิคการตั้งค่าเริ่มต้นระยะห่างระหว่างย่อหน้าให้กับเอกสารใน Microsoft Word 2003ลงไปเมื่อพิมพ์ข้อความแล้วกด Enter เพื่อขึ้นย่อหน้าใหม่จะไม่มีบรรทัดเปล่าเกิดขึ้นแต่ในเวอร์ชัน2007เป็นต้นมาครับพอคุณกด Enter ปั๊บก็พบว่ามีช่องว่างขึ้นนะครับช่องว่างเปล่านี้เป็นจุดพักสายตาเวลาอ่านหนังสือแล้วไม่เครียดการเว้นระยะห่างระหว่างย่อหน้าเพื่อทำจุดพักสายตาในการพิมพ์ของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นในของทางด้านราชการเนี่ยว่าเว้นไว้6พอยต์นะครับบางท่านอาจจะต้องการ16พอยต์แต่ถ้าเมื่อคลิกขวาในย่อหน้าแล้วดูที่พารากราฟจะพบว่าเป็น10พอยต์ครับบางท่านบอกว่าจะต้องการปรับเป็น0เราจะทำอย่างไรที่เคลียร์การตั้งค่าตรงนี้เกิดขึ้นครับอยากให้เริ่มต้นเป็นไม่มีเหมือนกับ Microsoft Word 2003ได้ไหมบอกเราสามารถทำได้ครับหาทีนี้มาดูว่าทำอย่างไรก็กระทำตามขั้นตอนนี้นะครับขั้นแรกนะครับเรียกใช้ Style Pane นะฮะด้วยการกด Control Alt Shift S Singapore ครับนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็มาที่ปุ่ม Manage Style นะครับแล้วคุณก็มาที่ช่อง After เนี่ยนะครับภายใต้ของ Paragraph Spacing นะปรับเป็นเลข0ครับจากนั้นก็ตั้งสติก่อนที่จะเลือกตัวเลือกนี้ครับถ้าต้องการให้ผลการกระทำนี้มีเฉพาะไฟล์เอกสารนี้นะครับคุณก็เลือกตัวเลือกเป็น Only in this document ครับแต่ถ้าไม่ใช่คือให้ทั้งเอกสารนี้และเอกสารใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยการกด Control N นะครับนะเพื่อสร้างเอกสารเปล่าก็เลย New Document Based on this template แล้วก็ตอบโอเคครับก็จะเห็นว่าไม่มีระยะห่างเกิดขึ้นครับเอาล่ะผมก็เลือกครับ Copy นะครับกด Ctrl C แล้วก็ Ctrl N ครับลองดูครับผมวางไปเลยนะครับจบเรียบร้อยครับไม่มีระยะห่างมากขึ้นครับแล้วผมลองสร้างเฟรมเรียงลำดับดูครับข้อความผมก็พิมพ์1Enter นะครับไม่มีระยะห่างขึ้นครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ